ทำไมคริสเตียนถึงไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้านะครับอืมนะครับเ,เวลาสมมุติว่ามีคนที่เขาต้องการเ,เ,คเคยดูหนังภาพยนตร์ไหมฮะแล้วก็เห็นฉากที่มีผู้หญิงที่กําลังถูกกักขังอยู่ในคุกอะไรสักอย่างอจับไปขาย,ยางไงครับแล้วก็พยายามวิ่งออกมาแล้วก็ตะโกนร้องเสียงดังมากเลยเพะะื่อจะให้คนได้ยินว่าเขาอ,อยู่ในอันตรายอยู่แล้วก็ แต่ว่าเราก็ลุ้นกันมากเลยว่าจะได้ยินหรือเปล่าจะได้ยินหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีเสียงตบประตูบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับจริงๆเนี่ยเอาในความเป็นจริงเลยนะฮะพระเจ้าเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารกับเรามากขนาดนั้นเลยคือคือวันเนี้ยต้องมาดูว่าพระคัมภีร์ว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องของการได้ยินเสียงของพระเจ้าเอ๊ะทำไมคริสเตียนบางคนได้ยินเสียงคนนี้บอกเรื่อยเลยว่าพระเจ้าพูดอย่างนี้ทําอย่างนี้อีกคนนึงบอกไม่เคยได้ยินเลยอะไรเงี้ยครับ ซึ่งวันนี้ ا, เรามาดูกันว่าพระเจ้าเนี่ยมีน้าพระทัยอะไรยังไงทําไมถึงจะอยากให้เราเข้าใจเรื่องของการได้ยินเสียงของพระองค์หรือว่าจริงๆอ่ะน้ําพระทัยพระเจ้าเนี่ยมันยากไหมในการที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าหรือว่าจริงๆอ่ะม,มันคืออะไรกันแน่ที่อยู่ในภาพที่มันคุมเครือแบบนี้ครับจริงๆเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยน้าพระทัยสูงสุดของพระเจ้าเลยก็คือว่าให้เราเนี่ยได้ยินเสียงของพระองค์ตลอดเวลาในสมัยของพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพระวิญญาณอยู่ใน กษัตริย์ผู้เผยวจนะใช่ไหมครับแล้วก็เจอมอยู่ในปุโรหิตนะครับแต่พอในสมัยพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืคอว่ามีการฉีกม่านพระวิหารของพระเจ้าลงมาแล้วก็พระวิญญาณเนี่ยเสด็จออกมาจากจากในส่วนที่ในสุดของอพระวิหารน,นะครับแล้วก็ออกมาอยู่ในคริสเตียนทุกคนหมายความว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เรามีพระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกับที่ตรัสกับผู้เผยพระวจนะเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราทุกคนอยู่แล้ว แต่ประเด็นก็คือว่าเอ๊ะวันนี้ผมผมจะไม่ได้พูดเป็นเหมือนประสบการณ์มันคงเป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์บวกกับเรื่องของการฟังหลักของพัมพีด้วยว่าทําไมทําไมเราต้องทําไมพระเจ้ามีน้ําพระทัยให้เราได้ยินเสียงหรือเปล่าหรือต้องไปเป็นคริสเตียนบริสุทธิ์ระดับหนึ่งถึงจะได้ยินหรือว่าเลเวลเรายังไม่ถึงอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเ,เวลาเรามีดาเนินชีวิตคริสเตียนในโลกนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีที่ปรึกษาที่ดีพอเ,เราก็จะถูกหลอก คนบางคนเนี่ยถึงจุดท้ายสุดของชีวิตเนี่ยโดนเขาเรียกว่าคนหลอกไปปุ๊บเนี่ยสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแทบจะไม่เหลือเลยในชีวิตเพราะว่าถึงแม้จะฉลาดขนาดไหน123แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับแม้ว่าการที่เราตัดสินใจผิดอะไรบางเรื่องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเดือดร้อนการตัดสินใจผิดการไม่มีที่ปรึกษาเนี่ยงานจะล้มเหลวงานจะไม่สําเร็จแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เนี่ยเป็นที่ปรึกษา พระภีบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษาหาสจั์เอ๊ะแล้วทําไมพระคัมภีพูดอย่างเงี้ <S 2> <S 2> ยในความเป็นจริงเนี่ยเราได้รับคำปรึกษาน้อยมากเลยฮะงง,งไหมฮะคือเราได้คำปรึกษาในปริมาณที่เรารู้สึกว่ามันมันเป็นเหมือนทฤษฎีอะฮะเหมือนเราจะพยายามอธิบายว่าอ๋อคนขี่จักรยานไม่เป็นแล้วก็อธิบายว่าให้ขี่จักรยานเป็นยังไงมันก็อธิบายไม่ถูกว่าเอ๊ะ มันต้องอย่างนี้อารมณ์ประมาณนี้มันจะเริ่มทรงตัวได้มันอธิบายไม่เข้าใจคงไม่ต่างกับเรื่องของการอธิบายว่าได้ยินเสียงพระเจ้าเป็นยังไงเหมือนกันแต่วันเนี้ยเรามาขุดลึกลงไปในวิธีการที่พระพี่ให้ในการที่จะฝึกฟังเสียงนะครับถามว่าจะเข้าใจร้อเซเหมือนคนที่ฟังเราได้ยินชัดไหมผมว่าอาจจะไม่แต่มันช่วยได้มากถ้าเรามีการฝึกฝนตามวิธีการอย,าอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะครับอืมนะครับ ประเด็นก็คือว่าชีวิตของเราเี่ยจะมีปัญหามากเลยฮะถ้าเราไม่มีการปรึกษาพระเจ้าไม่ได้รับคําแนะนําจากพระเจ้าคิดดูดีฮะว่าถ้าเมื่อ2,000ปีที่แล้วเนี่ยเราเดินข้างพี่ <c oughs> ปรึกษาพี่เยซูตลอดเวลานี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราคงถามพี่เยซูทุกเรื่องอะฮะพี่เยซูขับผีรักษาโรคคนตาบอดเห็นเรามีอะไรเนี่ยเราคงถามพี่เยซูตลอดถ้าสมมติตอนนี้พี่เยซูมาเยี่ยมโบสถ์คิสตจัก n ิววายเนี่ยเราคงต่อคิวกันถามแหลกเลยนะ,ะยกมือกันแหลกเลยว่า ยังไงนู่นนี่นั่นแต่มาดูกันก่อนไหมครว่าจริงๆเนี่ยพระเจ้ามีน้ยยําพระทัยยังไงที่จะตอบคำ,คำ,คำถามนถามหรือเปล่านะครับมัทธิวบทที่13ข้อที่10ถึง11เนี่ยส่วนสาวกทั้งหลายจึงมาทูลพระองค์ว่าทําไมพระองค์ตัดกับเขาเป็นคําอุปมาล่ะพระองค์ตัดตอบเขาว่าข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินสวรรค์โปรดให้พวกท่านรู้แต่คนเหล่านั้นไม่รู้นะครับก็คือว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าพระคัมภีร์กำลังบอกว่าพระเจ้าเนี่ยมีน้ําพระทยัยพระเยซูมีน้ําพระทัยที่จะให้เรารู้ ข้อความลึกลับจากแผ่นดินสวรรค์หมายว่าไงครับสิ่งหลายอย่างที่คนในทั่วโลกเนี้ยเขาไม่รู้เนี่ยนะครับพระเจ้ามีน้ําพระทัยอยากให้รู้สิ่งห่งที่คือก็คือว่าหมายว่าไงครับพระคัมภีร์เนี่ยพูดชัดเลยว่าพระเจ้าเนี่ยมีน้ําพระทัยที่จะตอบคําอธิษฐานอยู่แล้วเพราะว่าพระเจ้าต้องการตอบข้อความล้าลึกให้สาวกรู้หมายความว่าโดยน้ําพระทัยเนี่ยพระเจ้ามีน้ําพระทัยจะให้เรารู้ให้เราได้ยินเสียงของพระเจ้าอยู่แล้ว แต่ถ้าไปสังเกตในพระพีจริงเนี่ยจะรู้เลยว่าพระเยซูเนี่ยสนใจตอบสาวกทุกคนแล้วก็ใช้เวลาอย่างมากในการตอบคําถามอธิบายให้ฟังและที่สิ่งหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าองค์นี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าก็มีน้ําพระทัยเที่ยะตอบคําถามของเราทุกเรื่องเหมือนกันหมายวว่าความคิดที่คิดว่าเสียงพระเจ้าเป็นสิ่งลึกลับ พระเจ้าคงไม่อยากตอบเราเราเข้าใจผิดแล้วพระเจ้าเป็นเหมือนคนที่พยายามเคาะประตูตีประตูมาถามฉันหน่อยเพื่อจะตอบคําถามเกือบทุกคําถามที่ท่านต้องการคาตอบจริงๆเข้าใจไหมครับเวลาจ้างที่ปรึกษาเนี่ยจ้างเป็นชั่วโมงเนี่ยมานั่งคุยกับเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาต้องตอบทุกคําถามที่เราถามเพราะเขาเป็นที่ปรึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นที่ปรึกษาพระองค์มีน้ําพระทัยที่จะให้เราเข้าใจทุกเรื่องที่เราต้องการความเข้าใจ มัทธิวบทที่13ข้อที่3 6มสถึงสานะครับพระเยซูเสด็จเข้าไปในฝูงชนในบ้านพระองค์สาวกมาถามว่าขอทรงโปรดอธิบายให้ข้าพระองค์เข้าใจคําอุป,ปมาเรื่องข้าวละมานพระองค์ตรัสตอบว่าเห็นไหมฮะสิ่งหนึ่งก็คือพระเยซูมีสาวกมาถามพระเยซูก็ตอบมีคําถามอะไรในใจพระเยซูก็ตอบตลอดมัทธิวบทที่18ข้อที่21พระเยซูก็ตอบบอกขนาดเปโตรมาถามพระองค์นะครับ องค์พระเป็าเจ้าข้าพระองค์ควรจะยกโทษให้พี่น้องที่ทําผิดต่อข้าพระองค์กี่ครั้งนะครับเจ็ดถึงเจ็ดครั้งเชลืออย่างนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาย่างไรฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเยซูเนี่ยก็ตอบคําถามอีกเหมือนกันนะครับอืมนะครับหมายว่าพระเยซูเนี่ยมีน้ําพระทัยมากๆเลยที่จะตอบแต่ทุกเรื่องสมมุติคําถามของเราเนี่ยเป็นเรื่องแปลกๆเช่นจะทําร้านอาหารยังไงจะจ้างแม่ครัวมเมื่อไหร่นะครับพระเยซูก็อยากจะตอบแร่ทุกเรื่องเหมือนกัน นะครับอืมแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยตอนที่พี่เยซูเสดขึ้นสวรรค์ไปเนี่ยพี่เยซูพูดคําว่าอะไรพี่น้องเอยังจํากันได้ไหมฮะมีพี่น้องคนไหนจําได้ไหมฮะพระผู้ช่วยพระผูช้ช่วยคือใครครับพระผู้ช่วยจ,จะสุส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาใช่ไหมฮะอืมนะครับแปบลบว่าพระผีตอนนี้พูดใช้บอกว่าอา่ ในยอห์นบทที่16ข้อที่6ข้อที่7บอกว่าแต่เพราะเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านจิตใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์คือพระเยซูจะไปแล้วก็เลยบอกท่านก็เลยมีความทุกข์กันอย่างไรก็ตามเราบอกความจริงกับท่านว่าคือการที่เราจากไปนั้นเพื่อประโยชน์ของท่านเห็นไหมฮะพระคัมภีร์บอกชัดเลยว่าที่พระเยซูจากไปเนี่ยเพื่อประโยชน์ของเรานะครับก็เอ่อหมายว่าตอนตอนที่พระเยซูจากไปเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อประโยชน์ของเราเห็นไหม ถ้าไม่ไปองค์พระผู้ช่วยจะไม่เสด็จมาหาพวกท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราจะใช้พระองค์มาหาท่านเห็นไหมฮะพระคัมภีร์จะพูดชัดเลยบอกว่าการที่การที่ไม่ได้ไปเนี่ยพร,พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาไม่ได้แต่พอไปแล้วปุ๊บเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเสด็จมาในโลกนี้องค์ผู้ช่วยจะไม่เสด็จมาหาพวกท่านองค์ผู้ช่วยเนี่ยในภาษาเดิมใช้คําว่าพาราคีทอสนะครับ มีความหมายว่าผู้ปลอบประโลมใจผู้ให้คำปรึกษาผู้ที่มายืนขึ้นมาแทนเราสมมติมีใครจะมาต่อยผมเนี่ยโบโซยืนขึ้นมากันแทนเลยนะะรับรับบัตมัดไปแทนเลยนี่คือประมาณนี้เลยนะฮะเ,เหมือนเป็นทนายความแทนเราอธิษฐานเผื่อเราให้กำลังแก่เรานะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระผู้ช่วยเนี่ยองนี้เนี่ยจะช่วยเราได้มากกว่าพระเยซูอีกเพราะว่าพระเยซูเนี่ยมีความจากัดตอนพระเยซูในพระคัมภีร์เนี่ยพระเยซูเหนื่อยพระเยซูก็ต้องไปพักนะฮะ หลบฝูงชนไปพักนะครับหรือตอบก็ตอบได้ทีละคนอยู่ได้ที่ละที่เดียวแต่พระมิยาบริสุทธิ์พระเจ้าพระผู้ช่วยเนี่ยอยู่ในเราทุกคนเราช่วยเราทุกคนแต่จริงจริงเนี่ยเอาความเป็นจริงในชีวิตคริสเตียนเนี่ยมันเป็นเหมือนทฤษฎีเท่านั้นนะฮะมันเหมือนกับเขียนว,สวย้สวยๆแล้วเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์นั้นจริงๆเข,เข้าใจไหมฮะเหมือนกับว่าเราเรามีพระผู้ช่วยพระวระิญญาณภาษาแปลกเราพูดได้แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย มันจะฟังยังไงมันจะได้ยินยังไงพระเจ้าจะพูดยังไงม,ม,ม,มันยากมากเลยที่จะเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรยังไงนะครับอืมนะครับแต่ว่าแปลกมากเลยทางพระเยซูก็บอกว่าพระเจ้าองค์เนี้ยอยากจะช่วยเราแบบเต็มที่สุดๆคือเป็นพระผู้ช่วยช่วยทุกอย่างช่วยแบบละเอียดถามทุกเรื่องจะตอบพอพระเยซูก็ตอบทุกคําถามแล้วพระวิญ,ญญาณก็ยิ่งดีกว่าอีกที่จะตอบไว้ทุกเรื่องตลอด24ชั่วโมงไปกับเราทุกที่ตอบได้หมดแต่ประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนจริงเนี่ย ทำไมมันขัดแย้งจังเลยทำไมมันมันไม่ได้ยินเสียงเหมือนเหมือนที่ที่พระวิญญาณพระเจ้าเนี่ยตัดตอบเลยนะครับอืมนะครับนี่เป็นเรื่องปัญหาที่ผมก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยตอนเป็นคริสเตียนก็งงอยู่ว่าเอ๊ะพระวิญญาณเนี่ยก็พูดภาษาแปลกๆได้แต่ว่าชีวิตแห่งความเป็นจริงเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์มากนักที่ถามพระวิญญาณเรื่องนี้เลยจนมาอยู่ในในในเรื่องของไฟพระวิญญาณนะครับอืม อาจารย์หมอเนี่ยสอนไว้อันหนึ่งที่น่าสนใจมากก็บอกว่าฐานควรจะถามแม้กระทั่งว่าฉันควรจะรับงานนี้ไหมฉันควรจะตอบอะไรฉันควรจะไปที่ไหนจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับแต่ประสบการณ์ริฤเตียนจริง,รงๆเนี่ยหลายครั้งเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับอืมนะครับในยอห์นบทที่14ข้อที่16บบอกว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งซึ่งจะอยู่กับท่านตลอดไปเห็นไหมหมายว่าตอนนี้พี่น้องที่อยู่ที่ชลบุรีอยู่ที่อาจารย์นกที่อยู่แม่ห้องสอน ทุกคนเนี่ยก็มีพระวิญญาณอยู่ด้วยนะครับพระวิญญาณไม่มีวันหยุดนะครับยอมบทที่14บสี่ข้อยี 6, บอกว่าแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุ์ซึ่งพระบิดาทรงประทานในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่งเห็นไหมพระบิดบอกว่าพระวิญญาณสอนเราด้วยในทุกเรื่องนะครับสอนแม้กระทั่งเรื่องต่างๆให้ระลึกทุกอย่างที่อยู่กับท่านแล้วนะครับตอนผมมาอยู่ในไฟเนสิ่งหนึ่งผมก็มีประสบการณ์ที่พระวิญญาณพูดหรือสอนบางอย่างก็ยังเรียนรู้อยู่นะครับเช่นออตอนนัั้นนนผมมมเเเเลเกกล่ก่กกกกบููอยป็ สตาร์วอลเลโกนะครับแล้วไปอยู่ฉากหนึ่งเนี่ยคืออันนี้คือเป็นเรื่องแบบไม่ไม่ไม่ไมจิตวิญ,ญญาณมากเลยนะฮะเป็นแบบนั่งเล่นเกมกับลูกแล้วมันไม่ผ่านด่านหนึ่งนานมากเกือบครึ่งชั่วโมงะฮะแล้วผมก็เออผมก็มีพระผู้ช่วยพระเจ้าก็คงรู้แหละมันจะผ่านด่านตรงไหนอะไรเงี้ยผมก็ถามพระวิญญาณว่าตรงไหนนะครับพอผมถามปุ๊บเนะี่ยพระวิญ,ญญาณขึ้นมาในใจบอกผมเลยว่าต้องไปม,มุดม,มุมข้างข้างนี้อนะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปมดุดแล้วผมก็ผ่านด่านไปเลยทันทีคือ,ค,อคือเรื่องเล็กน้อยมากแม้กระทั่งว่า เล่นเกมกับลูกพระเจ้ายังรู้เลยฮะว่ามันต้องยังไงก็คือมายควาว่าไงครับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าพระวิญญาณเนี่ยเป็นที่ปรึกษาจริงๆฮะพระเจ้าไม่ได้สอนแค่เรื่องพระคัมภีนะครับพระวิญญาณบริสุ์เนี่ยสอนเราทําผัดไทยซ่อมรถซ่อมคอมพิวเตอร์จะดูแลคนยังไงจะคุยอะไรจะพูดแบบไหนหรือบางทีรู้ว่าบางคนโกหกเรื่องอะไรพระเจ้ารู้หมดเลยฮะแบบว่าความสามารถของพระวิญญาณบริสุ์เนี่ยโปรงรู้ทุกเรื่อง แล้วอยากจะให้คำปรึกษาเรามากๆแต่ประเด็นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นไม่เป็นความจริงที่มันอยู่ในชีวิตคริสเตียนที่หลอกทําให้เราพลาดจากการที่จะให้พระวิญญาณเป็นที่ปรึกษาจริงๆถ้าจะจ้างพระวิญญาณบริสุทธิ์หนึ่งชั่วโมงผมว่าอาจจะมีมูล,ลค่าหลายสิบล้านที่จะจ้างก็คุยกับระรงแต่ว่าพระวิญญาณอยู่กับเราตลอดเวลาแต่แปลกมากเลยผีมันสตา้านใส่อะไรบางอย่างไว้ในความคิดเราทําให้เราไม่สามารถที่จะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับ สิ่งหนึ่งที่เราจะทํำยังไงที่เราจะได้ยินเสียงพระวิญญาณนะครับผมอยากจะให้ในข้อพระคัมภีร์นะครับออตอนที่พระเจ้าเรียกซามูเอลนะครับพระคัมภีร์บอกว่านะครับเ,เด็กชายซามูเอลปนิบัติพระยาเวต่อหน้าเอลีในสมัยนั้นพระตำรัดของพระยาเวมีมาแต่น้อยเห็นไหมไม่มีนิมิตบ่อยนะักเห็นไหมครับมันมีการที่พระดำรัดของพระเจ้าเนี่ยสมัยนั้นพระคัมภีร์พูดชัดเลยว่ามีไม่เยอะ แปลว่ามีเสียงของพระเจ้ามาโดยตรงถึงผู้ผลิจะนะในสมัยนั้นมันไม่ใช่สมัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาอยู่ในชีวิตเรานะมีแต่น้อยไม่มีนิมิตบ่อยนักนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าเนี่ยทรงโปรดเรียกซาเอลนะครับซามเมลปฏิบัติเอลีซึ่งเอลีจะเป็นปุโรหิตท,ที่ทําหน้าที่ได้ไม่ค่อยดีเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีข้อบกพร่องในชีวิตเยอะมากจนสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าเอาปงพันเอลีออกไปจากชีวิตในโลกนี้เลยนะครับ อยู่มาครั้งนั้นเอลีนอนอยู่ที่นอนของท่านนะครับตาท่านเริม่มมมวมองไม่เห็นอะไรแต่เกียงพระเจ้าก็ยังไม่ดับนะครับซามูเอลนอนอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวที่ขีบของพระเจ้าที่นั้นพระยาเวเห็นไหมพระยาเวทรเวงเรียกซามูเอลและซามูเอลตอบว่าข้าพระเจ้าอยู่ที่นี่เห็นไหมนี่คือเป็นครั้งที่เป็นตัวอย่างพระพีที่ว่าพระเจ้าเนี่ยพูดกับซามูเอลนะครับแล้วซามูเอลก็ตอบว่าข้าพระเจ้าอยู่ที่นี แล้วเขาก็วิ่งไปหาเอลีแล้วว่าข้าพเจ้าอยู่นี่ท่านเรียกข้าพเจ้าทาไมคิดว่าเสียงพระเจ้าจะเป็นเสียงเอลีเอลีก็ตอบว่าเราไม่ได้เรียกเจ้าจงกลับไปนอนเถิดเห็นไหมฮะอ่าซาม,มูเอลกลับไปนอนเกิดขึ้นเกิดอะไรอีกนะฮะฟังดีนะฮะและพระยาเวทรงเรียกขึ้นอีกว่าซาม,ม,มเูเอลเอ๋ยและซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลีกล่าวว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ท่านเรียกข้าพเจ้าแต่เอลีตอบว่าลูกเอ๋ยเราไม่ได้เรียกเจ้าจงกลับไปนอนซะ ซามูเอลเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงของพระยาเวไม่รู้จักพระยาเวนะครับเพราะพระยาเวไม่เคยสําดงพระดํารัสของพระองค์แก่เขานะครับแล้วพระยาเวเรียกซามูเอลครั้งสุดท้ายในครั้งที่3ซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลีกล่าวว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ครับท่านเรียกข้าพเจ้าและเอลีจึงเข้าใจว่าพระยาเวเนี่ยเรียกเด็กนั้นเอลีจึงพูดกับซามูเอลว่าจงไปนอนเสียเถิดแลวถ้าพระองค์ทรงเรียกเจ้าให้เจ้าทูลว่าพระยาเวเจ้าข้าขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่นะครับสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าก็รอตบบนะคั สิ่งหนึ่งเนี่ยตอนนี้ยถ้าเราสังเกตจริงๆเนี่ยเขาได้ยินเสียงของพระยาเวหลายครั้งเลยถูกไหมฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขาไม่รู้ว่านั่นคือเสียงของพระยาเวหลายครั้งเนี่ยเราได้ยินเสียงพระวิญญ,ญาณบ่อยเลยฮะเพราะในความเป็นจริงเนี่ยพระวิญ,ญญาณเนี่ยเป็นที่ปรึกษาผมว่าพระองค์คงตะโกนใส่หูท่านสะด้วยซ้ำว่าอย่าทําอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้ อยากคิดอย่างนี้อยากกระทําแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าท่านไม่รู้ว่ามันคือเสียงของพระเจ้านั่นเองโดยธรรมชาติเนี่ยอย่างที่เราอ่านพระคัมภีร์มาเนี่ยพระเยซูเนี่ยมีน้ําพระทัยจะให้คําปรึกษาทุกคําที่ท่านถามเลยสาวกถามอะไรก็ตอบหมดตอบหมดมีเวลาตอบตั้งใจตอบตอบอย่างละเอียดละออนะครับแล้วพระคัมภีร์บอกว่าจะส่งพระผู้ช่วยที่ดีกว่าเพื่อประโยชน์ของท่านหนมะายว่าคนที่มาช่วยเราเนี่ยต้องช่วยเราได้มากกว่าพระเยซูแน่นอนนะครับไม่มีความจํากัดตอบไปท,ทุกเรื่องแต่แปลกมากเลยที่ทําไม เราเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงจริงๆเนี่ยฟังดีนะฮะพระคมภีเนี่ยพูดชัดว่าเราได้ยินเสียงอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือเสียงของพระเจ้านนเองเพราะอะไรครับตอนนี้สมูเอลได้ยินถึง3ครั้งนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครคิดว่าเป็นเสียงของเอลีเห็นไหมคิดว่าเป็นเสียงคนอื่นนู่นนี่นั่นหมายว่ายังไงครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การที่ไม่ได้ยินปัญหาคือการที่เราไม่รู้ว่า เสียงที่มันเข้ามาในใจเรานั่นคือเสียงของพระเจ้าหรือเสียงของอะไรเก็ตเก็ตพอยต์นี้ไหมฮะเก็ตประเด็นนี้ไหมฮะว่าพระเจ้าเนี่ยพูดกับเราตลอดเวลาแต่เสียงพระเจ้าเนี่ยปนอยู่ไปกับเสียงเพลงเสียง facebook เสียง youtube เสียงของการต้องจัดการการงานวันพรุ่งนี้จนหลายครั้งเราไม่ได้สนใจหรือเราไม่ได้ยินเลยว่าเสียงนั้นคือเสียงของพระเจ้าหรือเปล่าปัญหาคือเราไม่รู้ว่านั่นคือเสียงของใคร เหมือนที่ซาม,มูอเอลบอกซาม,มูอเอลก็ไม่รู้จักว่านั่นคือเสียงของใครแบอกว่าพระเจ้าเนี่ยโดยน้ยําพระทัยพระคัมภีร์พูดเนี่ยพระเจ้าพูดกับเราตลอดเวลาอยู่แล้วพูดหนักมากพูดเยอะมากพี่น้องเข้าใจไหมครับอืมนะครับ <c oughs> อาจอารย์หมอให้ข้อคิดอันหนึ่งที่น่าสนใจว่าหม้แบบว่าเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยความแมบบ้ว่าเราจะได้ยินเราเราไม่ควรจะใช้คําว่าเราจะไม่เราไม่ได้ยินเสียงเราต้องใช้คําว่าเรา เราแยกไม่ออกว่าอันนั้นคือเสียงของพระเจ้าหรือเสียงของอะไรถ้าเราหลับตาลงดีๆเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีเสียงเต็มไปหมดเลยเข้ามาในใจของเราแต่หลายครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเสียงนั้นคือเสียงของอะไรในเองนะครับในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่19นะครับข้อที่11ถึง12บอกว่าและพระองค์ตัดว่าจงออกไปเถิดไปยืนอยู่บนบุขเขาต่อหน้าพระพักพระยาเว แล้วดูเถิดพระยาเวทรงผ่านไปและลมใหญ่อันแรงกล้าได้พัดพังบุเขาและทาให้หินแตกเป็นก้อนๆต่อหน้าพระพักพระยาเวแต่พระเยโฮวาไม่ได้สถิตในลมนั้นเห็นไหมมีลมมาพัดให้หินแตกแต่พระเจ้าไม่ได้สถิตในลมนั้นภายหลังลมนั้นก็มีแผ่นดินไหวแต่พระเยาเว็ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไหวนั้นภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟแต่พระยาเวไม่ได้สถิตในไฟนั้นไม่แต่ภายหลังก็มีเสียงเบา เสียงเบาๆนี้พูดกับพระเจ้าไว้กับกบเอลียาไว้ยังไงครับท่านก็เอาผ้าคลุมไว้ไปยืนที่มีเสียงไปถึงท่านว่าเอลียาเอ,อย๋ยเจ้าทําอะไรอยู่ที่นั่นเห็นไหมฮะสิ่งหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นในพระคมัมภีร์ก็คือว่าเสียงของพระเจ้าจริงๆเนี่ยหลายครั้งเป็นเสียงเบาๆเสียงเบาๆเวลาจะได้ยินเนี่ยท่านต้องหลี่เสียงอย่างอื่นลงให้หมดเวลาท่านได้ยินเสียงเบาๆเนี่ยท่านต้องลดเสียงของอ,อันอื่นให้ให้เบาลงที่สุด แล้วพ่พีบอกพระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่ในเสียงที่ดังอย่างอย่างหลายๆอย่าง,างที่เป็นมาจากไฟมาจากขินแตกมาจากแผ่นดินไหวแต่พระเจ้าเนี่ยจัดในความสงบหลังจากที่เอรียาเนี่ยพบเสียงความวุ่นวายมากมายเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สถิตในลมนั้นไมไ่สถิตในไฟนั้นแต่พระเจ้าเนี่ยพูดหลังจากสิ่งที่มันดูเหมือนมีเสียงดังอึกกระทึกพระเจ้าเนี่ยอยู่ในความสงบพูดพูดออกมาในตอนที่ที่มันเงียบๆด้วยเสียงเบาๆหมายว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นเสียงที่เบาและเป็นเสียงที่เล็ก แล้วก็พูดกับเราจากข้างในนะครับไม่ได้พูดอาจจะอาจจะไม่ได้ยินเป็นเสียงเป็นน้อยมากในพัมพีในไม่ทำกิจการที่เราจะได้ยินเสียงเป็นเสียงมนุษย์พูดข้างหูหรือว่ามีการสัมดงเหมือนเปตโตที่เห็นนิมิตเพราะว่าการสัมดงแบบนั้นนั้นมีเหมือนกันแต่ว่าในพัมพีจะบันทึกไว้ไม่เยอะเลยแต่ส่วนมากจะเป็นบอกพระวิญญาณทรงตรัดว่าแล้ววิธีการตัดของพระวิญญาณเนี่ยพระเจ้าไม่เปลี่ยนพระเจ้าก็ตัดด้วยเสียงเล็กๆใน,ในใจของเราแล้วประเด็นก็คือว่าพระเจ้าพูดตลอดเวลากับเราแต่ทําไมเราไม่ได้ยินนะครับ วิธีการแรกก็คือที่เราจะได้ยินชัดมากขึ้นก็คือทำยังไงครับมีใครคิดว่ามีไอเดียเลยบ้างครับถ้าได้ยินแบบนี้เงีย <c> บ <oughs> จนได้ยินเสียงของพระเจ้าเมามันิ่งสงบค่ะอาจารย์ครับโอเขามันิ่งสงบค่ะอ่านพระคมภีครับโอเคดีมากเลยฮะคืองี้ฮะผมให้หลักการ <c oughs> อ่านพระคมภีใช่ไหมฮะดีมากเลยผมให้หลักการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการรู้จักมิกเซอร์เครื่องเสียงไหมฮะ มิกเซอร์เนี่ยมันจะมีลายลายอินสมมุติว่ามีมีเสียงเข้ามาทั้งหมด8 8ชัแนลนะครับวิธีการที่จะได้ยินบางเสียงชัดขึ้นต้องทํำยังไงครับสมมุติว่าผมอยากได้ยินเสียงจากชัแนลหนึ่งช่องหนึ่งที่เหลือแปดช่องผมต้องทำยังไงครับยังไงลดเสียงอื่นลงค่ะลดเสียงอื่นลงนะครับเอเมนถูกต้องเลยง่ายๆเลยฮะเสียงเสียงพระเจ้าที่เบาเนี่ยวิธีการที่ง่ายๆที่สุดนะครับ ก็คือผมจะให้2หลักการหลักการแรกก็คือการลดเสียงอย่างอื่นลงไปในชีวิตของเราลดเสียงยังไงนะครับก็คืออย่างนี้ฮะเสียงเสียงที่เราได้ยินทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3เสียงนะครับเสียงแรกเนี่ยก็คือเสียงเสียงที่มันชัดเจนเลยว่ามาจากพระเจ้าแน่นอนเช่นเจอผ่านคนพระเจ้าพูดอยู่ดีก็มีความรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาในใจบอกให้ไปประกาศข่าวประเสริฐต่บคนนี้อย่างนี้ไม่ต้องเถียงเลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องพยายามคิดว่ามาจากพระเจ้าหรือเปล่า เป็นน้ําประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็นถ้ามีความรู้สึกเข้ามาเป็นเสียงเล็กๆขึ้นมาเป็นความรู้ขึ้นมาว่าบางอย่างให้ทําตรงนั้นเลยที่เป็นเรื่องที่ถูกพระคัมภีร์ไม่ต้องคิดเยอะทําได้เลยนะครับเสียงที่สองคือเสียงผีเสียงผีเช่นอ,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 อะไรนะฮะไปเกียดไปเกียดสักคนหนึ่งอะ่ะให้ไปไปว่าเขาไปด่าเขา มันไม่ใช่หลักพระคัมภีนะน้องเสียงประเภทนี้ตัดไปได้เลยเพราะว่าไม่ใช่เสียงพระเจ้าให้เราไปเกลียดคนนี้ให้เราไปด่าคนนี้ให้เราไม่ทให้เราไปขโมยเงินให้เราไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าเสียงอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัดออกไปได้เลยหมายว่าเสียงแรกคือเสียงที่ชัดมากๆตรงหลักมากๆเสียงที่สองก็คือเสียงที่ชัดเจนเลยว่าเป็นความผิดเป็นความกดเคืองเป็นเป็นอะไรที่เราให้เราไปด่าใครสักคนเนี่ยพวกนี้ตัดไปได้เลยสองเสียงเนี้ยชัดเจนเลยนะครับ เป็นเป็นความเหมือนกันอยู่ที่ขึ้นมาในใจอะฮะขึ้นมาเลยจากข้างในวิญญาณนะครับอันที่3มเนี่ยก็คือเสียงที่มันก้ากึ่งเช่นนะครับเออควรจะไปลงทุนกับคนนี้ดีไหมเนี่ยเราจะชอบมีปัญหากับเรื่องเสียงแบบนี้เช่นเออเราเราเราจะไปลงทุนกับคนนี้ดีไหมนะครับเราควรจะเราควรจะไปที่นี่ไหมหรือเราจะควรจะไปเที่ยวญี่ปุ่นไหมหรือไม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นไหมนะครับ ปริมาณเสียงพวกนี้เป็นเสียงที่ต้องการการตัดสินใจนะครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกเซคู l ล่นะครับหรือว่าเสียงที่ที่มันก้ากึง่งที่มันไม่ได้ผิดพระคำภีแล้วมันก็ไม่ได้ถูกพระคัมภีนะครับเวลาเรามีคําปรึกษา,านี้กับพระเจ้าเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราควรจะหลี่เสียงอื่นๆลงนะครับเช่นเสียงตัวเองเสียงเนื้อนหนัง หลายครั้งเนี่ยคนที่อดอาหารที่ทานหรือว่าคนที่เข้าเฝ้าพระเจ้าโดยการนมัสการอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเสียงอื่นๆที่มันไม่ใช่เสียงของพระเจ้าก็จะเริ่มเบาลงเข้าใจไหมฮะอยู่ในที่เงียบๆไม่ดู Facebook ไม่ดู youtube แล้วก็เข้าเฝ้าพระเจ้าสงบๆเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นเสียงเล็กๆถูกไหมฮะและหลายครั้งอะพระเจ้ามาในมาในความเงียบสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้ยินเสียงพระเจ้าง่ายขึ้นก็คืออะไรครับ อยู่ในความเงียบที่เสียงพวกที่เป็นเสียงเนื้อหนังเสียงตัวเองเสียงความคิดตัวเองมันเบาลงเวลาเราเข้าเฝ้าพระเจ้าต่อหน้าพระพักมีการทรงสถิตของพระสิริเราก็จะได้ยินเสียงพระเจ้าที่ชัดขึ้นอันที่สองนะครับอันที่สองคือว่าเวลาสมมุติว่าผมโทรศัพท์ไปหาคุณอ้วนเนี่ยคุณอ้วนฟังฟังเสียงผมบ่อยๆเนี่ยผมโทรไปแล้วผมคุยสวัสดีครับคุณอ้วนคุณอ้วนจะจําผมได้ไหมฮะถ้าสมมติเราเอาจําได้นะฮะ โบโซเรารู้จักกันมานานเนี่ยเวลาเราคุยกันเนี่ยจะร,รู้มันจะมีบางประโยคที่ผมรู้เลยว่าถ้าคนพูดอย่างเงี้ยต้องเป็นโบโซพูดเช่นผมไม่ซีคือเวลาผมค,ค,ค,คือเขาก็จะใช้คําว่าผมไม่ซีเรียสเนี่ยก็จะผมไม่ซีเข้เขาใจไหมฮะเวลาเราอ่านพระคัมภีร์มากๆหรือว่าบางทีเราถามพระเจ้าในเรื่องที่เป็นเซคูลีร์ที่เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะไปทางไหนเช่นหันซ้ายหันขวาพระวิญญาณบอกซ้ายเราขับไปซ้ายแล้วก็เจอที่จอด อ๋อนี่เสียงพระเจ้าเวลาผมเดินออกมาจากบ้านเนี่ยแล้วเวลาผมลืมอะไรบางอย่างเพระวิญญาณตัดว่าผมลืมตอนนั้นมาจากบ้านแม่ลืมกระเพาะปลาอย่างเงี้ยเอ่อผมก็กลับไปอ๋อนี่เสียงพระวิญญาณอย่างเงี้ยพูดกับผมเงี้ยพอพอเราอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นเราเราคุ้นคุ้นชินสำเนียงะฮะเราก็จะสามารถแยกเสียงคนนั้นเนี่ยออกมาจากเสียงรวมๆได้เข้าใจไหมฮะเช่นสมมติว่าลูกผมตะโกนบวกเวกอยู่ในถ้ากลางเสียงในโบสถ์เนี่ย ผมรู้เลยว่านี่ลูกชายผมชัวเพราะว่าเสียงประมาณนี้ลูกผมแน่นอนมันเกิดจากการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือว่ารู้เรารู้สำเนียงวิธีการพูดคนเหนือก็จะพูดประมาณนี้ภรรยาผมก็จะมีวิธีการพูดประมาณนี้พิมพ์ประมาณนี้เวลาสมมติผมใช้มีคนถามมาในแชทกับภรรยาผมแล้วผมอยู่ผมตอบแทนเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าไม่ใช่ภรรยาผมตอบเขเข้าใจสไตล์ไหมเข้าใจสไตล์ไหมฮะว่า ว่าหลายครั้งเนี่ยมันมีอย่างแรกก็คือว่าเราหลี่เสียงอื่นๆลงอย่างที่2ก็คือว่าเราสามารถเล็กรู้ได้ว่าเสียงนี้ก็น่าจะเป็นเสียงของพระเจ้าของเราเวลาเวลาสมมุติว่าวันนั้นคุณแป้งให้ข้อคิดดีเหมือนกันนะฮะก็บอกว่าเขาก็ฝึกฝึกที่จะฟังเช่นถามพระเจ้าเรื่องนี้แล้วอาจารย์หมอก็เป็นเหมือนที่อาจารย์หมอสอนเลยก็คือบอกว่าให้เราให้เรา,ให,เราให้เราถามพระเจ้าทุกๆเรื่องนะฮะให้เราตั้งวิธีการก็คือว่าให้เราเนี่ยตั้ง ฝึกนิสัยใหม่ว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะไม่ทําอะไรเลยถ้าไม่ได้ฟังพระเจ้าก่อนที่จะตัดสินใจคือจะไม่ทําอะไรเลยจนกว่าที่จะให้พระเจ้าตัดสินใจแล้วแล้วพอเราคิดว่าเสียงนี้คือเสียงพระเจ้าเ,เราลองทําตามดูถ้าสมมุติว่ามันมันมีผลที่ที่ชัดเจนว่ามันเอ้มันใช่เลยอย่างเงี้ยพระเจ้านําไปแล้วมันมีความ ชัดเจนว่ามันเป็นการทรงนำของพระเจ้าเนี่ยก็เลยเรียนรู้มาขึ้นอ๋อเสียงประมาณนี้ที่มันเข้ามาถึงเราเนี่ยอย่างนี้คือเสียงของพระเจ้าอันนี้คือเสียงของพระเจ้าที่เรียกเอซามูเอลเลยประมาณนี้นะฮะข้าพระเจ้าเรียนรู้ที่จะยอมฟังพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงตัดอะไรในทุกสถานการมีเช่นข้าพเจ้าถ้าข้าพระเจ้าไม่ฟังเนี่ยอาจจะเกิดความเดือดร้อนที่หลังพี่น้องจําไว้ถ้าเรื่องอะไรที่ท่านไม่ฟังพระเจ้าจะเกิดการเดือดร้อนที่หลังเวลาเขียนเซ็นเอกสารทั้งกฎหมายอย่ารีบร้อนต้องถามทนายก่อนถ้ารีบเซ็นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเกิดพันธะปัญหาขึ้นนมมาาาอย่งงกจรริๆะคับ หมายว่าพระเจ้าเนี่ยมีม,มีมีน้ำพระทยัยอยากจะให้คำปรึกษาเราเยอะๆอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือเราไม่ค่อยถามหนึ่งสองเราตัดสินใจบางเรื่องเนี่ยไม่เคยถามพระเจ้าเลยเ,ออเมื่อกี้พระเจ้าพูดในใจผมอันหนึ่งว่าถ้าอยากจะรู้ว่าใครเสียงเป็นยังไงคุ้นชินเนี่ยวิธีการก็คือเพิ่มความถี่ในการสอบถามมากขึ้นนะครับคนหนึ่งที่ถามพระเจ้าวันหนึ่งครั้งหนึ่งกับถาม15ครั้งเนี่ยพระเจ้าอยากตอบตลอดเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจเสียงพระเจ้าชัดขึ้น ชินนะฮะว่าแบบคนที่ตอบเป็นอย่างนี้